วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่พร้อมจะมอบคำตอบดีๆจากคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งอีเมลมาหาเรานะครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามอาจจะเป็นคำถามของนักธุรกิจที่มีเครือข่ายและนักธุรกิจในเครือข่ายก็มีอารมณ์หลากหลายรูปแบบครับเขาส่งอีเมลมาถามเราเขาบอกคุณหมอครับผมมีดาวไลน์อยู่คนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นจูปิเตอร์แล้วแต่ดาวไลน์คนนี้จูปิเตอร์คนนี้ทำหยุดเวลาผมโทรไปทีกระทุ้งทียอดก็มาเป็นหมื่นวันนึงเนี่ยได้มีโอกาสจับข่าวคุยกันก็คนพบว่าดาวไลน์ที่เป็นจูปิเตอร์คนนี้เขาบอกเขาเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆ เป็นคนเบื่อง่าย เขาก็เลยอยากจะขอคำแนะนำคุณหมอว่าเขาควรจะพลิกตำราอะไรทำความเข้าใจกับชีวิตของดาวไลน์ที่เป็นจูปิเตอร์คนนี้ดี เขานึกไม่ออกเขาจะทำยังไงกับดาวไลน์คนนี้พลิกตำราอย่างไรกับดาวไลน์คนนี้ดีนะคะให้คิดว่าเขาเป็นหนังสือเล่มนึงแล้วกันนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าจูปิเตอร์ขี้เบื่อนะคะหมอก็จะวิเคราะห์นะคะข้อแรกค่ะข้อแรกเขามีความสามารถพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาถึงจูปิเตอร์แล้วข้อที่สองเนี่ยเขามีความรักในสินค้าและสามารถอธิบายสินค้าใช้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณไปกระทุ้งทีนึงเขาก็มียอดมาเป็นหมื่นแสดงว่ารู้ว่าจะนำเสนอสินค้าอย่างไรข้อที่สามค่ะเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในกิฟเฟอรีนพร้อมทั้งไม่มีบิลีฟหรือความเชื่อด้วยว่ากิฟเฟอรีนจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเดิมๆที่คุณไปหาเขาจับเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างความเชื่อนั้นๆได้นะคะหมอคิดว่าคุณรักษาความสัมพันธ์กับเขาและพยายามติดต่อเขาอาจจะคีบการติดต่อในทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เล่น Facebook กันบ้างเล่น LINE กันบ้างแล้วแสดงความเปลี่ยนแปลงของตัวคุณที่ดีขึ้นและดีขึ้นให้เขาเห็นนะคะมันอาจจะใช้เวลานะคะสำหรับคนคนนี้เพราะคุณเปลี่ยนแปลงเขาด้วยคำพูดหรือคำอธิบายไม่ได้คุณคงต้องเปลี่ยนแปลงเขาด้วยสิ่งที่เขาเห็นกับตาเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยวิธีการทำให้ดาวไลน์ที่เบื่อคนนี้เนี่ยเขาหายจากอาการขี้เบื่อก็คือความคึกคักตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเขาไม่เชื่อเหตุนะคะอาจารย์เขาไม่เชื่อค่ะเขามองว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นงานที่ทำเงินเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราเกรงใจอัพไลน์มาคุยทีก็ทำทีแล้วยังไงก็ได้เงินมาเดือนละ 2,000 3,000 แล้วยังไงเหรอมันก็แค่นี้แหละมองไม่ออกว่าเม็ดเงินใหญ่ๆจากการสร้างเครือข่ายมาจากไหนจึงไม่ได้ทำการสร้างเครือข่ายอย่างแท้จริงจึงเป็นอะไรที่คุณตอบเองว่าทำหยุดนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยคำอธิบายแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงจากการมองเห็นด้วยตานะคะนี่เรื่องจริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเห็นแล้วก็สัมผัสด้วยตาใช่ค่ะนี่เป็นคนจำนวนมากหลายคนเนี่ยเปิดใจคนใกล้ตัวไม่ได้กลับบอกว่าคนไกลตัวเปิดใจง่ายกว่านะคะคุณป้าสำอางยังพูดเองเลยว่าลูกชายแท้ๆยังเปิดใจไม่ได้กว่าพ่อกับแม่จะซื้อรถ Volvo คันแรกได้จึงเปลี่ยนความตั้งใจเพราะเขามองว่างานที่เขาทำเนี่ยก็ดูแล้วมีศักดิ์ศรีงานที่เขาทำมีรายได้ประจำทำไมเขาจะต้องมาทำงานที่เหมือนกับไปง้อคนอย่างที่พ่อแม่ทำแต่วันหนึ่งพ่อแม่ซื้อรถ Volvo ราคาเป็นล้านเขาไม่เคยเชื่อเลยแต่วันนี้เขาเชื่อเขาไม่ได้เคยเชื่อสิ่งที่พ่อแม่พูดมาตลอดหลายๆปีแต่เขาเชื่อรถ Volvo อะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ง่ายๆนะครับแต่ก็อาศัยเทคนิคอย่างหนึ่งว่าเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อีกอย่างเนี่ยจูปิเตอร์คนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับงานใหญ่ๆของกิฟเฟอรีนบ้างนะคะเช่นงานครบรอบ18ปีครึ่งงานเวลาที่เรามีงานใหญ่ๆมีคนหลายๆพันคนบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นได้นะคะบอกเขาว่าไหนๆก็อยู่ในครอบครัวของกิฟเฟอรีนแล้วไม่เป็นไรขี้เบื่อทำๆหยุดๆแต่เราอยู่ในครอบครัวของกิฟเฟอรีนแล้วพี่ก็อยากให้เธอมาร่วมงานปีกับเขาหน่อยมาร่วมงานครึ่งปีกับเขาหน่อยจะได้รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆในกิฟเฟอรีนบ้างเพราะเธอคือคนในครอบครัวของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีการเข้ามาร่วมงานใหญ่ๆก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ครับเอาละครับนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะครับให้ลองเอาไปใช้ดูจูปิเตอร์อาจจะหายเบื่อไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับผมและคุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ